ครับสวัสดีครับผมนะเพื่อวิธีซ้ำนอกขับมือนี่เจอกันอีกแล้วครับผมครับผมอยู่ในบ้านในซ่อนนี่แหละครับผมสู่โควิดอยู่บ้านครับผมเอาล่ะคุณแม่น้องคนนี้ของน้องกินยังกินนะครับผมมื้อนี้เฮ็ดหยังครับกับขอกับน้ำแต่ของบ้านเพิ่นเอาอีหุ้มให้เพิ่นปอกให้ย่างดีบ่มีปลาแกงใส่ยายน้องก็คือพอปลากระป๋องอ๋อพอช่วงนี้มันหาตะเขายากเนาะผักอีหุ้มเนาะจ้ะเฮ็ดกินง่ายๆเถาะช่วงนี้มันอันเพื่อนบ้านครับผมคือเอาให้ว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือเจ้าของค่าตะไคร้ไปบุกใส่เป็นก้อนแกงหอมแกงแบบบ้านเขาเรียกมาผักอีหุ้มแกงใส่ปลากระป๋องนี่สิใส่ปลากระป๋องน้ำเดือดอันนี้ข้าวปอกเรียบร้อยแล้วครับเด้อเรียบร้อยแล้วจ้ะแกะย่างดีเลยแกะย่างดีหลายให้กินสองคนแกงพุ่นอดเอาแกงไปเลยตีเพื่อนเพื่อนบ้านพ่อแจ๊ดดินี่ก็เอาไปส่งไปก็ลำบากดิเก่งใจก็เจ้าเก่งใจเพิ่นญาติเพิ่นญาติเพิ่นรังเกียจเนาะอย่างเดียวญาติเพิ่นรังเกียจเจ้าของก็บอกเป็นยังดอกจะขึ้นย่างมันขึ้นเบิดเลยแม่นทุกมื้อนี่โอ้สังคมแหมคิดย่างขนาดอันจัดงานวันเกิดซึ่งเค้กไม่ลูกไส้เอาไปมากกับบักกาแจกเค้กแจกอย่างก็เลยกลายเป็นบักกาแจกเป็นแจกขนาดไม่ได้เป่าอย่างนี้โอ้ยสังคมเครื่องไม่พร้อมแล้วจ้ะประหลาดปลากระป๋องเดี๋ยวจะใส่ทีหลังบอกเอาเอาจัดไปเลยครับผมตะไคร้ใบกุ้งใส่ไปก่อนนะพ่อมีกินพ่อมันกินอันนี้เกลือบ่หรือเกลือจ้ะเกลือเนาะเกลือใส่เกลือใส่จักหน่อยครับไม่ต้องใส่หลายเพราะว่าเฮาต้องได้ปุ๋ยปรุงให้สำเร็จเลยนะครับผมวันแกงแบบผักกาดนะครับผมแกงผักกาดมันจะใส่กระทุ่งกะทิอย่างข้างบนเหรอนะใส่มะขามเปรี้ยวๆโอ้ยรสไปจังหน่อยจ้ะไม่ใหม่ก็ว่ามักเหมือนอะไรครับไม่เกี่ยวอะไรก็ได้แล้วผมใส่กะทิลงไปครับผมอันนี้แกงแบบอีสานมันเท่านั้นครับผมแกงคืออีพอยแมงแกงอยู่บ้านให้กินแต่สำหรับเด็กหน่อยจริงๆนะเอาปิดเลยครับผมปิดเลยอยู่บ้านนี่ก็เฮ็ดกับข้าวย่างเดียวกินบ่เป็นนะครับผมเพิ่นว่าก็สิเฮ็ดซึ่ง1ไอ้คนเฮ็ดย่างเดียวก็เฮ็ดหลายๆคนเฮ็ดน้อยอันเฮ็ด2อย่างก็คือเพิ่นว่าเฮ็ด2อย่างเนาะคุณแม่เนาะเฮาก็สิมี2อย่างให้เลือกกินผู้ใดมากอันนึงผู้ใดมากอันนึงมื้อนี้ก็สิมีเกลือที่ปรุงไฟเนาะจ้ะเป็นตอนมีแยงที่นะครับนี่ก็กินกันไปแต่ว่าสุดยอดนะครับผมจะกินเชื้อสะดุ้งไฟนี่ก็สุดยอดเลยบางคนก็จะเหนียตอนแรกผมก็ว่าได้กินแค่นี้อันนี้กินตามสภาพแวดล้อมเพราะว่าในห้อยก็มีเนื้อมีอย่างอยู่แล้วนะอยู่ร้านก็เนื้ออยู่น้องบ่ขายเหมือนดอกเนื้อน้องจัดไว้เล็กน้อยเก็บไว้ครับผมจับห้าจะหาก็ขอยาน้ำแรงครับเดี๋ยวหายเป็นทันเรียบร้อยกันเนาะเอาละครับผมโอ้โหสีสันเอาละหลังจากไปหุ้มซุปแล้วก็ใส่ปลากระป๋องไปเลยครับผมของซะเลยจ้าโอ้โหครับมือกินหนักๆนะใส่2ฟองครับผมครับเย็นนุ่งบ่พูดให้ปลามันแตกพอเอาใส่แล้วเท่าไหร่เอาปฏิบุคคลปานใดก็ให้ปลายังคงลูกอยู่ครับปล่อยให้มันเคืองเฮาก็สิปรุงเน้นประเดี๋ยวกันนะคุณแม่เนาะเฮาหอมประเดี๋ยวมันเฮาเนาะสุดยอดเลยเดี๋ยวซีรูปกันว่าเพราะว่าปลากระป๋องมันนุ่มอยู่แล้วเนาะแล้วในการปรุงอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงสุดยอดสุดยอดเลยมั้งเพราะเห็นมีกินประเด็กยังไงบ่ใส่หลายดอกแกงเผยหุ้มแบบบานๆนะครับจ้ะยุคโควิดครับผมโควิดแกงง่ายๆบานๆเนาะโอเคเว้ยป่ะเนี่ยไปดูใส่เปาะเปาะไปเดียวโอเคละค่ะเท่าไหร่กันคำนี้เรียบร้อยเลยจ้ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดกับเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับผมมีอีกหนึ่งอย่างคือเสือสะดุ้งไฟครับผมสะดุ้งไฟอันนี้เพียบคุณแม่เพียบตรงละเอียดร้อยแล้วใส่เพียบจังหน่อยผมลดจักนิดนะครับครับผมเขาติดปรุงรสเลยปรุงตอนแรกแต่ว่าเสือสะดุ้งไฟเอาปรุงรสนิดนึงเนาะเขาว่าสิขัวแล้วคุณแม่เนาะจ้ะขัวพร้อมข้าวเนาะพอมันสุกจักหน่อยเดือดจังหน่อยแล้วก็
คนนิดนึงครับผมต้องใส่เลือดครับผมพอเขาล้วนไปจังเลยนะครับกับเขาขวดนั่นเลยครับผมเอาละครับได้ที่แล้วครับผมโอเคแล้ววะปล่อยแห่มันมีจังเลยหอมแต่เลยครับผมนั่นละเรียบร้อยแล้วครับผมหอมใส่ที่หลังนะครับเคล็ดลับคือหอมไว้ยังสดอยู่ครับผมยังความหอมอยู่อย่าเคิมใส่พร้อมกันขัวนะครับผมมันจะบ่ได้รสชาติเอาละครับไปหามองกินกันเลยครับผมสวัสดีจ้าครับผมกินอยู่หลังบ้านนะครับคืออันเฮ็ดข้าวเฮ็ดกับข้าวกระตุบกระตับกระตุบกระตับเฝ้าแล้วก็เฝ้ากินจ้ามาเด้อจ้ากับข้าวแบบง่ายๆครับแกงเนี่ยก็แกงบักอีหุ่มใส่ปลากระป๋องแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็เฮ็ดช่วงนี้มียังก็เฮ็ดกินไปตลอดพอเนาะครับสวัสดีครับผมกินพอกินแบบนี้แล้วครับกินพอมันแล้วบ่พอแล้วหรอครับกินพอนี่ล่ะกินโลดเฮ็ดเลยครับผมนี่ปลาหายากหลายพอดีมีปลากระป๋องกักตุนไว้ยายนุ่งก็เลยจัดการเลยจ้ะแซ่บคือเก่าจ้ะโอ้นัวคักนัวเนี่ยนี่เสือสะดุ้งไฟก่อนจะเก็บร้านยายน้องก็เตรียมเนื้อมาไว้ทุกมื้ออื้อหือคุณจับเนาะมันมันเนื้อเสือเยอะเนาะที่มึงเนาะเป็นไงครับแกมครั้งแรกในชีวิตกันพออีหุ่มใส่ปลาป๋องพอยายทับพอเพิ่นเคยปลาแกงใส่ปลาคอปลาแข็งจับเนาะจับๆนัวปลาแดกนัวปลากระป๋องพร้อมเค็ดน้ำยากระแสบเด้ปลากระป๋องจ้ะย่ำโอ้ยล้มดีดีอันนี่ก็จริงครับผมมีอะไรก็ดึงออกมาแล้วครับของข้างคือเดี๋ยวมาไปมวนตึงเป็นน้องลุยเหรอเด้อมันพ่อลุยได้แล้วเนื้อเสือตอนนี้เห็ดบักอีหุ่มกันเห็ดยังไงหายมึงก็กินเลยตัวเป็นยาหาว่าเขาจะเป็นยำแหลกเหนียวย่างเดียวมาเด้อมาเด้อเป็นตัวหลังบ่าของนายหอยเฮ็ดผักอีหุ่มเป็นตัวน้อยๆครับผมแซ่บแซ่บๆขอเฮ็ดก่อนเถอะมื้อนี้คันขุดเอาแต่เหนื่อยยายน้องบ่กินเด้คันสําหรับคนบ่มีแขวก็เฮ็ดตอนไหนครับอันนี้มีแขวอันนี้มันจังในบรรยากาศบางมือเขากินยุลานเนาะแล้วก็โอกาสแล้วจะโอกาสจังอยากจะโอกาสและก่อสถานที่ช่วยกินรถมากขายห้างกินครับผมใบหูเสือกินกับเสือสลุงไฟมันได้เข้ากันมั้งใบหูเสือกับเสือสลุงไฟเยอะเสียงเนื้อมันกรอบเนาะมันได้เลยโอ้มื้อนี้ขอจัดหนักอีกจังมื้อก่อนเถาะบ่ได้กินโดนแล้วปลาฟองอ
มันตัวกินเนื้อแซ่บแล้วปากมันปากว่างนะตัวนี้แซ่บนะมันดีเห็นรสตอนยังไงน้ำรสเนี่ยมันหวานตัวหอยหุ้มอันนี้เนี่ยมะขามดอกต้องแค่พอยหุ้มแก่พอยหุ้มอ่อนเท่ากับกินเหมือนทั้งนี่เลยเดี๋ยวคนกล้วยหนามไม่ถึงกันพวกนี้มันกินในเบิร์ดเลยเอาเนื้ออ่อนมันกินในเมิร์ดนึกจิ้มแล้วเนื้อแก่เขาต้องเหยียดกินขึ้นยังสี่ผู้เฒ่าผ้าขึ้นเพิ่นปล่อยมันแก่กว่าเขาพอฝักอ่อนแล้วมาให้กินเด้อนี่เราไปแต่กินยังสี่มันจังได้วิตามินแล้วว่ะได้กินเม็ดมันพร้อมนะเม็ดอีหุ่มนะผักอ่อนมันต้มกินแล้วจ้ะผักมูเสือก็เก็บอยู่นี่ข้างๆไงถือว่าเขาบริสุทธิ์ติดโยกย้ายไม่แห้งดีกว่าเขาเบิ้ลหรออะไรป่ะร้อนมีอยู่ถามมาเขาเบิ้ลมีบ่มาเผ็ดหรอเผ็ดอย่างลูกโดดกับมีมัวพริกเนาะสับซ่านจังหน่อยได้เรื่องมันเห็ดง่ายๆแต่ของกินแซ่บดีครับผมคือแบบไงเปลี่ยนรสชาติอาหารมั่งจากเนื้อจากไก่มาเปลี่ยนเป็นปลาตายท้องกลมพร้อมปลากระป๋องปลากระป๋องมันอยู่ในกระป๋องกลมๆเนี่ยปลาตายท้องกลมตะโก้คนใหญ่เล่ามีปลาขังไว้สักเนี่ยลูกขายจะถามน้องหนุกไหมเดี๋ยวตกลงมาเด้อลมแห้งสงบความตกมาเห็ดหั่งนี่ต้นสะเดาแขกเก็บอยู่นี่แล้วจ้ะง้างมั่มกินเขาแล้วก็จะเก็บไปไว้ถ่าลูกค้ามืออื่นก่อนเล่นเหรอเล่นเหรอถึงแล้วแหละน้ำกินบางอย่างเดี๋ยวน้ำกินอย่างน้ำเห็ดบ่เนาะอ
เดี๋ยวน้องนั่งขวบเลยเดี๋ยวจริงจังมากแล้วกินปลากระป๋องข้ามโตเลยพ่อมันจะต้องสดน้ำหลายมันกินเขาซื้ออีกไหมแต่เอาไว้เล่นก่อนเล่นก่อนเนาะปัญหาพ่อขอลงเดี๋ยวตัวกินง่ายเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้แหละครับผมอยู่ร้านกินเขาพ่อ3นาทีเนาะจ้ะต้องกินให้ไวลูกค้ามาหาแป๊บเดียวเขาต้องฝากลูกค้ายังกล่าวขอในร้านยายน้องหาพ่อขอลงยายน้องงับ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 แล้วเลยจ้ะเลยติดนิสัยจ้ะเขาเอิ้นระบบการย่อยดีเหมือนปั่นเครื่องจักร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 อีกจะข้ามก่อนคือแสบค่ะบุหัวแกงปลากระป๋องมันจะแสบนี่อ่ะหืมแล้วโอ้แต่กินแบบนี้กินแล้วก็ตายยังปลากระป๋องนะครับอิ่มไปแล้วมันสดน้ำลายโอ้มาบรรยากาศหอดเวลาอิ่มแล้วบรรยากาศแกน้องกันให้หอดกับอิ่มแล้วจ้ะครับผมครับจ้ากะอย่าลืมนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์นะหอยเผยสีสันมันเท่านั้นเลยจ้ะเด้อครับผมบรรยากาศอย่าลืมของลูกชายความเนาะอามปริวัติจ้ะกับลูกสาวอิ่มพระอิฐจ้ะน้องไม้จ้ะฝากให้เป็นกำลังใจได้จ้ะเด้อแบบเป็นภาษาอังกฤษน้อยอีอาอิ่มอามปริวัติจ้ะคิดได้คําเด้อของน้องอิ่มก็อิ่มก็เป็นภาษาไทยพาอิฐอิฐจ้ะอิ่มแล้วก็ขอตัวก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ